นี่เป็นคนโมโหร้ายเสร็จแล้วมาแต่งงานกนับนางเข็มแต่งงานแล้วก็ไม่มีลูกด้วยกันในเตงนี่มีอาชีพเลี้ยงหมูเลี้ยงปลาขายส่วนนางเข็มก็มีหน้าที่สับหยวกกล้วยผสมรำให้หมูกินในเตงปลูกกล้วยที่หลังบ้านไว้เยอะก็ได้ตัดกล้วยขายฐานะก็พออยู่พอกินไม่เดือดร้อนอะไรแต่ว่าในเตงในชอบดุด่านางเข็ม ว่าทำอะไรชักช้าบางครั้งโมโหขึ้นมาก็ตบตีอย่างไม่ปราณีนางเข็มก็จำใจอยู่เพราะว่าพ่อแม่ตัวเองก็ตายหมดเป็นลูกคนเดียวพี่น้องก็ไม่มียากทั้งพ่อกับแม่ก็ยากจนก็จำใจต้องทนอยู่คนจะก่อนน้อยคนนักที่คิดจะไปมีผัวใหม่ทั้งที่ผัวยังมีชีวิตอยู่นางเข็มก็ไม่เคยคิดจะหนีตามผู้ชายคนไหนไปก็ก้มหน้ากลมตาทำหน้าที่ของตัวเองไป แต่ว่าข้อดีของนายเต็งม,มีอย่างหนึ่งก็คือไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่แล้วก็เป็นคนขยันทำงานส่วนข้อเสียก็ตรงที่โมโหร้ายแล้วก็ปากจัดแต่ยามอารมณ์ดีก็เป็นคนที่น่ารักคนหนึ่งนั่งเข็มไม่มีวันไหนที่ร่างกายจะปกติบางวันก็หัวโนบางวันตาเขียวบางครั้งปากแตกหน้าบวม นางเข็มก็เลยไม่ค่อยออกไปไหนเอาผ้าคลุมหน้าใส่หมวกทุกวันไม่มีใครได้เห็นหน้าตกเย็นในเต็งหายโมโหก็จะมาง้อมาพูดดีด้วยนางเข็มก็ดีใจก็รักในเต็งเหมือนเดิมในเต็งนี่เหมือนคนประสาทถ้าหากว่วันไหนแดดร้อนนี่เข้าบ้านมาตอนเที่ยงเห็นอะไรจะขวางหูขวางตาไปหมดนางเข็มนี่เตรียมตัวโดนดา่าโดนตบโดนเตะคือมันจะต้องโดนเขาสักอย่าง นางเข็มก็พยายามทำงานให้เรียบร้อยทำตัวนิ่งๆแต่ก็ไม่ไวยจะโดนเบาหน่อยก็แค่โดนด่าหนักก็โดนตบตีแล้วก็ห้ามร้องด้วยนะถ้าร้องก็จะโดนเตะซ้ำถ้าไม่ร้องเลยก็หาว่าอึดเหมือนควายหนังหนาว่าเขาไปนั่นอยู่ต่อมาน้องชายกับน้องสะพ้ายเนี่ยแจวเรือไปเอาข้าวตีสีไว้ที่โรงสี คากลับคลื่นมันแรงเรือยนต์มันแล่นผ่านไปทําให้เรือที่มันทุกข้าวมาเต็มลำก็แค่สี่ห้ากระสอบเรือไม่ได้ลำใหญ่ตัวอะไรก็เกิดล่มกลางแม่น้ําแม่น้ํามันกว้างก็ทําให้น้องชายกับน้องสะพายถึงกับความตายน้องสะพายเป็นคนดอยไายน้ําไม่เป็นน้องชายก็อยากจะช่วยเมียแต่เมียกอดผัวไว้แน่นก็เลยหมดแรงก่อนที่จะถึงฝัง่งบ้านเรือนก็ปลูกอยู่ห่างกัน มีบางคนเห็นแต่ว่าไม่มีใครกล้าโดดลงไปช่วยเพราะน้ำในแม่น้ำมันลึกท่วมหัวเมื่อน้องชายกับน้องสะพ้ายตายก็ทิ้งลูกไว้สามคนกับแม่ในเต็งที่เจ็บอดอด,อดแอดแอดส่วนพ่อนะตายนานแล้วไม่มีญาติทางน้องสะพ้ายมาสักคนเพราะว่าอยู่ห่างไกลคงยังไม่รู้เรื่องในเต็งจัดงานศพเสร็จก็ต้องเอาแม่เอาหลานมาเลี้ยงเองนาที่น้องชายเช่าทาก็บอกคืน ในเต็งไม่ได้ไปทําต่อทีนี้พอเอาหลานมาเอาแม่มาข้าวปลาอาหารก็ต้องทําเพิ่มต้องคอยพาแม่ไปหาหมอด้วยในเต็งไม่เคยต้องรับผิดชอบแบบนี้ก็งุดงิดหลานก็กินเก่งเคยหุงข้าวทนานเดียวกินเช้าถึงเที่ยงสองคนผัวเมียก็กินพอแต่ว่าตอนเนี้ต้องหุงจนเต็มหม้อใบใหญ่ก็แทบจะไม่พอไม่พอสองมือตอนเย็นก็ต้องหุงอีก สามทนานนายเต็งก็ไม่ค่อยพอใจก็พูดว่าไอ้โต้งนะ่ะมันเห็นแก่ตัวชิงตายไปก่อนทิ้งภาระไว้ให้หนักหนาสาหัสเหลือเกินแม่ก็บอกว่าโต้งมันจนขวายเองตั้งเยอะนะไอ้เตงม,มันยังไม่เคยบน่นนี่เองฐานะดีว่ามันตั้งเยอะเองจะบน่นทําไมถ้าแม่ยังแข็งแรงนะแม่ไม่มาเป็นภาระของเองหรอกว่าแต่หลานๆจะได้ไปโรงเรียนกันวันไหนอ่ะเนี่ย ไอ้คนโตมันก็จะจบป .4 ปีนี้ไอ้คนเล็กมันก็จะเข้าปอ .1 อีกไม่กี่เดือนในเต็งได้ฟังก็บอกว่าไม่ต้องโรงต้องเรียนกันทั้งหมดจะแหละไม่มีเวลาจะไปรับไปส่งนางเข็มก็บอกมันจะดีหรือพี่ยังไงก็ให้พวกมันจบป .4 ก็ยังดีจะได้อ่านออกเขียนได้ในแตงถีบโครมก้อยนางเข็มหงายท้องตึงเลยแม่ก็บอกว่าไอ้เตงเองเตะเ,ตม,เตม,มียทําไม มันก็พูดถูกนะเออเอ็งนี่ใจดำเหลือเกินน่ะในเต่งก็ชี้หน้าแม่แม่หาว่าฉันใจดำเหรอถ้าฉันใจดำฉันจะเอาแม่กับไอ้พวกนี้มาเลี้ยงทำไมทาไมคิดว่าเป็นแม่นะจะเอาไม้ตีปากก็ไมพูดไม่คิดแม่หุบปากแทบไม่ทันในเต่งทำไมเป็นคนแบบนี้ไปได้ช่วงที่อยู่กับพ่อแม่นะ่ะก็ยังไม่เป็นขนาดนี้หรืออาจจะเป็นเพราะในเต็งถูกควายขิด บาดเจ็บสาหัสเมื่อสี่ปีก่อนฟื้นขึ้นมาก็เลยเปลี่ยนไปเรื่องนี้นางเข็มก็เคยคิดอยู่เหมือนกันแต่ก็คิดว่าผัวไม่ตายคราวนั้นก็บุญแล้วเพราะในเต็งแข็งแรงก็ฆ่าควายของน้องชายแล่เนื้อเอาเกลือทาเป็นการล้างแขนน้องชายเกี่ยวข้าวกลับมาตอนเย็นเจอสภาพควายก็เข่าอ่อนจะมาเอาเรื่องพี่ชายแม่ที่เดินไม่ไหวก็ห้ามไว้ ตอนนั้นลูกก็ยังเล็กๆก็ต้องช่วยกันจำเมียแล่เนื้อชวนเพื่อนบ้านมาช่วยอีกสองคนมาช่วยกันชาแหละเนื้อเค็มตากแห้งแบ่งเนื้อให้คนมาช่วยก็ได้เอาเนื้อแห้งแบ่งไปขายพอได้กินแต่ควายเหลือแค่อีกตัวเดียวทีนี้ก็ต้องไปขอแรงจากเพื่อนบ้านยืมควายมาช่วยนวดข้าวอีกปีนั้นน้องชายลำบากมากถึงหน้าไถก็ไถได้ช้าเพราะว่าไม่มีควายมาไถช่วย ในเต็งได้เนื้อควายมาก้อนหนึ่งก็มาสับสับโยนให้ปลากินถึงจะหายแค้นเชาวนี้นางเข็มต้มพักกับไก่แล้วก็มีน้ำพริกผักลวกผักสดพวกเด็กๆก,ก็ตักข้าวกลนหมอ้อกินกันชนิดหม้อหมุนเชียวเพราะว่าต้มผักนี่มันไม่เผ็ดก็กินได้เยอะหน่อยผิดกับวันที่มีแกงเผ็ดเด็กๆจะตักแกงนิดเดียวแล้วก็ตักน้ำปลาคลุกข้าวก็กินได้ไม่มาก แม่ก็สดน้ำต้มฟักอย่างคล่องคอในเตงก็มองอย่างไม่พอใจแล้วก็ด่านางเข็มบอกว่าอีเข็มเอ็งทำกับข้าวแบบนี้ก็ชิบหายกันพอดีแดกกันระเบิดเถิดเทิงมือเที่ยงข้าวเหลือไม่พอกินนะกูไม่ได้ทำนานนะเว้ยแม่ก็สะอึกกลืนข้าวแทบไม่ลงนางเข็มก็บอกว่าฉันสงสารเด็กๆมันก็เลยทำกับข้าวจืดๆบ้างทำแต่เผ็ดๆที่พี่ชอบเด็กมันก็กินได้นิดเดียว จะต้มไข่ทอดไข่ให้เด็กอีกอย่างก็กลัวพี่บนแล้วแม่ก็กินเผ็ดไม่ค่อยได้ด้วยปรากฏว่าในเต่งตบนังเข็มทั้งที่กำลังกินข้าวใครแดกได้แค่ไหนก็แดกแค่นั้นนะ่ะเลี้ยงไว้ก็ไรประโยชน์ช่วยทํางานอะไรก็ไม่ได้เนี่ยไอต่อมอืองไกไอตองนะ่ะไปหางมหอยจับปลาในนาพ่อเองมาทำกับข้าวถ้ามึงอยากจะกินดีก็ไปหามากับข้าวอะ่ะ ส่วนอีกคนเล็กนี่ก็หัดถูบ้านขวาดบ้านบ้างแม่ก็บอกไอ้เต็งปลาในบ่อเอ็งตัวโตๆจับให้หลานมันกินสักตัวสองตัวก็พอกินเอ็งจะให้หลานมันไปเที่ยวหาตามนาทำไมแดดก็ร้อนเดี๋ยวก็มีคนอื่นมาเช่านาะต่อเขาก็จะด่าเอาในเต็งก็บอกหุบปากไปเลยแม่ก็เพราะปลามันตัวใหญ่ฉันจะเอาไว้ขายอ่มามกเกาะแดกหรือเอ็งจะนั่งนั่งนอนนอน,นอนกันเหรอ เอาเปรียบเกินไปละมัง้งพวกเด็กๆว็บอกว่ายายหนูอยากจะไปหาปลาหาหอยนะเดี๋ยวใบายๆจะเอามาให้ป้าเขาทำกับข้าวจ้ะแม่ในเต็งก็เดินไปล้างมือน้ำตาคลอเสร็จแล้วก็ลงไปช่วยสับหยวกกล้วยนั่งเข็มล้างจานเสร็จก็ลงมาเห็นแม่ผัวสับหยวกกล้วยก็บอกให้แม่ผัวไปนอนไม่ต้องทำเดี๋ยวจะไม่สบาย อย่าไปถือสาในแตงเลยเดี๋ยวเย็นเขาก็อารมณ์ดีส่วนเจ้าต่อกับเจ้าตองก็ได้ปลาช่อนมาสองตัวปลาส้อยหางแดงปลาหมอไทยสองสาตัวหอยขมประมาณหม้อกแกงแล้วก็มีผักบุ้งนามากําใหญ่นังเข็มก็บอกว่าเออเดี๋ยวป้าต้มยำปลาให้นะจะทำแบบไม่ค่อยเผ็ดให้ชามใหญ่ๆเลยแล้วเดี๋ยวจะแกงคั่วหอยขมให้ลุงเขาเออไปไปอาบน้ำกันไป เดี๋ยวมาช่วยนะเด,ดชอมเด็กๆก็ทําตามน้องสาวคนเล็กที่ชื่อตานก็ช่วยปอกหอมปอกกระเทียมนังเข็มก็รู้สึกว่ามีความสุขที่มีเด็กๆมาอยู่ด้วยพอจะมีเพื่อนคุยมีรอยยิ้มบ้างนังเข็มก็บอกกับเด็กๆที่อาบน้ําเสร็จแล้วไปเก็บจะอมใบมะกรูดมามานั่งล้อมวงช่วยกันเด,ดชอมฉีกใบมะกรูดนังเข็มก็บอกว่าเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้เย็นช่วยกันโม่แป้งนะ เดี๋ยวป้าจะทำขนมถ้วยให้กินกันเด็กๆก,ก็เฮกันเสียงลั่นดีใจจะได้กินขนมยายเห็นนังเข็มดีกับหลานๆแกก็นั่งตำหม,มากอมยิ้มแต่แค่เพียงเสี้ยวนาทีก็ต้องสะดุง้งตกใจเสียงในเตงแตะถังน้ำที่ตั้งอยู่ระเบียงเสียงดังโครมพ่อแม่พวกมึงจะไปเกิดหรือไงถึงได้เฮกันเสียงลั่นเนี่ยไอเด็กแปลกกูยิ่งเหนื่อยๆอ,อยู่ด้วย ทุกคนก็นั่งเงียบกริบแลยบรรยากาศตึงเครียดขึ้นมาทันทีทำไมเงียบอละ่ะลองหัวเราะไหมสิกูจะเอาตีนยัดปากให้นางเข็มก็ตัดบทพี่ไปอาบน้ำเธอวันนี้ฉันไปได้ยายบวบนิ่มๆมาเตรียมให้พี่เดี๋ยวหายเหนื่อยก็จะได้กินแกงหอยขมใส่ะจอมที่พี่ชอบไงในเต็งเลยเดินไปอาบน้ำเหมือนอารมณ์จะดีขึ้นแม่ก็สส่หน้าด้วยความอ่อนใจ วันต่อมาเจ้าตานนั่งกินข้าวเที่ยงอยู่ก็เกิดผายลมเสียงดังอึไหลออกมาตานก็รีบวิ่งไปข้างล่างอึเรียราดตานกินมะม่วงเปรียปร้ยวจิ้มกะปิไปมากท้องก็เลยเกิดเสียเจ้าต่อกับเจ้าตองก็รีบหาผ้ามาเช็ดทำความสะอาดให้น้องในเต็งโมโหกินข้าวต่อไม่ลงอิจิบหายหปวดขี้หรือยังเสือกไม่ขี้มาก่อนมาขี้กลางวงข้าว เดี๋ยวก่อนอยะมึงเจอดีแน่แน่แม่ก็บอกว่ามันท้องเสียกระทันหันหรือเปล่าเองอย่าไปตีมันเลยมันยังเป็นเด็กนางเข็มลงไปหาเสื้อผ้าให้หลานเปลี่ยนอาบน้ําแล้วก็บอกให้ตาน,นอนที่ใต้ถุนให้นอนบนพื้นกระดานที่ยกสูงไปก่อนเวลาปวดท้องจะได้ไม่เรียราดแล้วนังเข็มก็เอายาแก้ท้องเสียมาให้กินทําน้ําเกลือเองให้ตาลกินด้วย ในเต็งถือไม้ขัดหม้อลงมาหวดตาลที่นอนอยู่จนฉี่ราดต่อกับตองมาช่วยกันดึงในเต็งไว้ในเต็งก็เลยสลัดหันมาหวดเจ้าต่อกับเจ้าตองแทนสองคนนี่โดนหนักเจ้าต่อล้มในเตงก็กระทืบซ้ำจนต่อกับตองต้องยกมือไหว้ร้องไห้กันทั้งสามคนนางเข็มนี่ไปหลบอยู่ข้างองค์ขืนอยู่ใกล้ก็คงจะโดนไปด้วย แม่อยู่บนบ้านได้ยินหมดก็ได้แต่นั่งน้ำตาไหลไม่อยากจะลงจากบ้านไปดูไม่อยากเห็นลันล่นหลานถูกตีวันเวลาผ่านไปปีกว่าเจ้าต่อก็ต้องทำงานหนักตัดต้นกล้วยแทนในเต็งม,มาสับเลี้ยงหมูเวลาหมูถูกจับขายเด็กๆก,ก็เศร้าใจเพราะสงสารมัน หมูรอบใหม่นี่นายเตงเอามาเลี้ยงเพิ่มอีกหลายตัวเพราะว่าต่อกับตองนี่พอจะช่วยงานได้แล้วมีอยู่วันหนึ่งต่อน,นี่เป็นไข้ตองก็เลยไปตัดต้นกล้วยกับนายเตงแต่นายเตงเห็นต้นกล้วยที่ยังไม่ออกเครือถูกฟวันไปหลายต้นก็โมโหถามว่าใครเป็นคนตัดต้นกล้วยที่ยังไม่โตตองก็บอกว่าตองตัดเองอะตอนแรกพี่ต่อเขาไม่ได้บอกนายเตงก็กระชากตองไปตบหัวอย่างแรง แล้วชี้ให้ดูว่าต้องตัดต้นแบบนี้ที่มันโทรมแล้วตองทั้งมึนทั้งเจ็บก็เลยบอกว่าทำไมลุงใจร้ายจังในแตงกโมโหนี่มึงว่ากูเหรอไอ้ตองมึงด่าว่ากูใจร้ายมึงมานี่เลยในแตงก็ดึงตองไปที่รองสวนจับตองกดน้ำจนตองแทบจะทนไม่ไหวกูดึงหัวขึ้นมาต่อไปมึงจะว่ากูอีกไหมตองเงียบ มองในเต็งด้วยความเ,เหนื่อยที่เพิ่งจะพ้นจากน้ำในเต็งเห็นตองไม่ตอบก็กดหัวลงไปในน้ำอีกนานว่าเก่าตองกลั้นใจแทบจะขาดใจในเต็งถึงได้ดึงขึ้นมาแล้วตบหน้าไปสองครั้งแล้วเดินไปตัดต้นกล้วยทิ้งให้ตองนอนอยู่ตรงนั้นตองนอนอยู่พักใหญ่ในเต็งก็ตะโกนเรียกมึงยังไม่เฟื้นอีกแล้ว,วกูกระทือ่ะเยี้ยออกทางปากแล้เนี่ยไอ้ขี้เกียจมาลากต้นกล้วยล่องน้ําเข้าบ้านเร็วเข้า ตองก็ลุกขึ้นเดินขาปัดขาเป๋หมดเรียวแรงหกล้มหลุกในเตงเห็นแทนที่จะสงสารหลานกําพระกลับเตะซ้ำบอกส้ำอ่อยในเตงก็เอาต้นกล้วยลงร่องน้ำล่องไปขึ้นหลังบ้านใกล้เล้าหมูนั่งเข็มก็ถามว่าตองล่ะพี่ในเตงก็บอกกูกระเทิบมันติดดินอยู่ในสวนกล้วยนอนนังเข็มตกใจมากวิ่งไปหาตองที่พยายามตะเกียกตะกายลุกขึ้น นั่งเข็มก็เลยให้กอดคอขี่หลังกลับเข้าบ้านนายเตงก็บอกพนันเอาพันนอกันเข้าไปน่ปะป่านนี้หมูยังไม่แดกอะไรอ่ะต้องมาสายพระอีเด็กนระกนี่วันต่อมานายเตงก็จับปลาขายจ้างชาวบ้านมาหลายคนเมื่อสูบน้ำแห้งก็ได้ปลามากมายทั้งปลานิลปลาทับทิมตัวโตวเจ้าต่อกับเจ้าตองก็ช่วยกันจับก็แอบซ่อนปลาไว้สามตัวเพราะอยากจะเอาไปเผากิน ก็กะว่าจะชวนกันสามพี่น้องไปแอบเผาปลากินที่เถียงนาในเตงได้เงินเป็นฟ้อนก็ให้นังเข็มเก็บหมดข้อดีของในเตงก็มีตรงเนี้ยคือมีเงินเท่าไหร่ก็ให้เมียหมดแต่เย็นวันนั้นตอนช่วยกันยกเครื่องสูบน้ำในเตงในเหยียบโดนเศษสังกะสีเก่าที่เคยกั้นขอบบ่อมันผุไปครึ่งหนึ่งเหลืออีกครึ่งอะกะว่าจะเอาออกก็ลืม ปรากฏว่าได้แผลใหญ่เหมือนกันนั่งเข็มก็บอกให้ไปเย็บจะให้เพื่อนบ้านช่วยขับเรือไปให้ในเต็งก็บอกว่าอีแค่เรือถ้ากูอยากไปกูขับเองได้ไปเอาทิ้งเจอมาราดก็หายแล้วหลานๆก็แอบ,บเอาเรือไปทาปลาเผากินกันอย่างมีความสุขตานก็บอกว่าคิดถึงพ่อจังเลยพ่อชอบกินปลาต่อกับตองคิดแล้วก็น้ำตาไหล ตองบอกว่าถ้าพ่อแม่ยังอยู่กินข้าวกับน้ําปลาก็มีความสุขไม่ต้องอยู่กับลุงใจร้ายตาลก็บอกว่าอยากจะให้ลุงตายไปเลยทั้งสามคนกินปลาไปก็เอาหลังมือปาดน้ําตาไปในเต็งพักได้สองวันก็ไปลุยเอาปูนขาวไปโรยปรับสภาพดินก็มีแค่ผ้าเก่าๆพันแผลนางเข็มก็บอกพี่แผลยังไม่หายดยีเดี๋ยวฉันทําเอง นายเตงก็บอกว่ากูไม่เชื่อมือใครทั้งนั้นมันต้องทําเองดินมันเริ่มแห้งแล้วแดดจัดแบบนี้รีบทําจะได้ไม่ต้องรอนานเปิดน้าเข้าบ่อจะได้ปลาเร็วๆมันจะได้จับได้เร็วๆคืนนั้นนายเตงก็เป็นไข้กินยาแก้ไข้เข้าไปไข้ก็ไม่ลดปวดแผลตุบตุบตุบตอนเชา้าเท้าบวมชึงแต่ว่านายเตงก็ทนเอายังไม่บอกนางเข็มแม่ก็ไม่รู้เห็นแต่ว่าเป็นไข้ นั่งเข็มหุงข้าวต้มให้กินในห้องแล้วก็ไปตัดต้นกล้วยกับหลานหลานตกเย็นมาอาการก็เริ่มหนักแผลเริ่มเขียวท้าบวมจนเดินไม่ไหวเริ่มหายใจติดติดขัดขัดนังเข็มเห็นท่าไม่ดีก็บอกว่าจะไปเรียกผัวป้าแม้ในช่วยพาในเต็งไปหาหมอแม่ก็มาคอยดูในเต็งที่หนาวสัน่นนอนหลับตาอยู่ส่วนหลานน้งสามนะยังไม่หลับก็มานั่งดูกับย่า ในเต็งก็หายใจกระตุกตอนหลับตาตานก็บอกว่าลุงตายก็ดีนนย่าคนใจร้ายแบบนี้ตายจะได้ก็ดีต่อกับตองก็บอกว่าทั้งขี้เหนียวทั้งใจร้ายตบตีพวกเราแทบทุกวันเลยอยู่ไปก็หนักแผ่นดินแม่ในเต็งก็บอกว่าลุงเขาได้ยินนะเอ็งหยุดเอ็งอย่าพูดอย่างน้อยเขาก็ให้ที่อยู่ที่กินแล้วเขาก็เป็นลูกย่านะ ในเต็งได้ยินแต่ลืมตาไม่ขึ้นครางฮือ,ฮอต่อก็บอกว่าถ้าให้เรามาอยู่แล้วทำแบบนี้ก็อย่าเลี้ยงดีกว่าเอาเราไปปล่อยวัดหรือให้คนอื่นก็ได้ตอนลุงเอามีดควันขาควายที่บ้านหนูก็เห็นมันทรมานจะตายไปแล้วก็เอามีดเชือดคอมันลุงตายไปเนี่ยต้องตกนรกแน่ๆอยู่แล้วพวกหนูก็ไม่ยกโทษให้หรอกในเตงก็ได้ยินแต่ตอบโต้ไม่ได้ก็น้ำตาไหล ย่าไล่หลานๆไปนอนพอเด็กเข้าห้องก็ร้องรำทำเพลงปรบมือเฮห,หาอยู่ประมาณห้านาทีจนโดนย่าดุถึงได้เงียบสักพักนางเข็มก็พาคนมาช่วยช่วยกันพาไปหาหมอที่โรงหมอที่อยู่ไกลออกไปทุกคนที่มาก็อยู่รอดูอาการว่าเป็นยังไงบ้างหมอบอกว่าต้องนอนโรงพยาบาลให้ยาฆ่าเชือ้อจะฉีดยาให้สองเข็มก่อนแต่ก็คงอยู่ไม่เกินสองวันก็คงตาย เพราะว่าเป็นบาดทะยักแก้ไม่ได้ถ้าเชื้อเข้ากระแสะเลือดก็คงจะเสียชีวิตตอนเป็นแผลใหม่ๆไม่ได้มาทำแผลแล้วก็ฉีดยากันบาดทะยักในเตงก็คงได้ยินได้ยาไปสองเข็มก็หายหนาวพอพูดได้ก็บอกนั่งเข็มว่าขอกลับไปตายบ้านไม่อยากตายที่อื่นเอาพี่ไว้ใต้ถุนก็ได้นั่งเข็มก็เลยขอให้ในเตงกลับบ้าน เมื่อพาในาเต็งกลับมาเกือบสว่างก็มีเพื่อนบ้านที่รู้ข่าวมาดูอาการกันหลายคนทั้งผู้หญิงผู้ชายเด็กๆก,ก็รู้สึกผิดหวังที่ในเต็งไม่ตายตอนสายๆในเต็งบอกให้เรียกหลานทั้งสามมาหาทุกคนก็มานั่งอยู่ข้างๆที่ในเต็งนอนอยู่ทุกคนก็นั่งก้มหน้าในเต็งก็บอกว่าที่ลุงฆ่าควายพ่อเองที่ลุงเคยตบตีพวกเองให้ได้รับความทรมานต่างๆนานาน ลุงขอโทษนะไม่เกินพรุ่งนี้ลุงก็จะต้องตายขอให้พวกเองอยู่กับป้ากับยา่าอย่าทิ้งป้าเข็มนะเขาเป็นคนดีใครอยากจะไปเรียนก็ไปได้เลยวันหยุดก็ช่วยป้าเขาเลี้ยงหมูเลี้ยงปลาขายหมูเที่ยวนี้แล้วก็เลิกเลี้ยงมันไปเลี้ยงไก่ไข่นะเออเนี่ยลุงได้ยินเสียงหมูเสียงควายมันร้องกันดังอยู่ในหูลุง พวกเองเอาหัวสีให้ลุงด้วยได้ไหมเด็กๆหลานๆนเนี่ยเป็นคนที่หัวอ่อนได้ยินลุงพูดดีด้วยก็น้ําตาไหลต่อก็บอกว่าถึงตอนนี้ไม่อยากให้ลุงตายแล้วลุงอยู่กับพวกเราเป็นน,น,นานๆนะนายเตงก็ร้องไห้พูดไม่ออกหลานทั้งสามบกราบลุงแล้วก็บอกว่าพวกเราเอาหัวสีไม่โกรธลุงแล้วตกดึกนายเตงพูดไม่ได้เป็นไข้สูง ตอนสายก็มีอาการชักกระตุกเสร็จแล้วก็สิ้นใจก็ตั้งสวดศพที่บ้านหลายคนพูดว่าในเต็งกว่าจะสำนึกได้ก็เป็นวันที่ความตายจะมาเยือนทุกอย่างมันดูเศร้าใจกว่าจะได้รับความรักจากหลานในไส้มันก็ช้าไปแถมยังเห็นแล้วก็ได้ยินเสียงบาปที่ตัวเองเคยทำก่อนจะสิ้นใจเลี้ยงปลามันก็บาปแต่มันก็เป็นอาชีพและ เป็นอาหารของคนก็ต้องทำกันต่อไปส่วนหมูหวัวควายสัตว์ใหญ่นังเข็มก็ละเว้นและทำบุญกรวดน้ำอยู่เป็นประจำนังเข็มไม่ได้แต่งงานใหม่ก็อยู่กับหลานหลานส่วนเจ้าต่อนะ่ะไม่ได้เรียนนะอยู่ช่วยนังเข็มทุกอย่างย่าก็อยู่ได้นานจนตองเรียนจบมีงานทำตาลก็ใกล้จบย่าถึงตายหลานหลานก็รักนังเข็มมากดูแลนังเข็มอย่างดี เสร็จแล้วเจ้าต่อก็ได้บวชอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ลุงให้ย่าและป้าและพ่อแม่ทุกคนที่มีบุญคุณชีวิตก็เป็นปกติสุขดีจนปัจจุบันนางเข็มอายุมากขึ้นก็อยู่เลี้ยงลูกของต่ออย่างมีความสุขต่อก็ทำมาหากินเลี้ยงนางเข็มอยู่อย่างสบายสบายมาจนกระทั่งทุกวันนี้ครับ